の一つでありがとうございます。เต้นมากคือรอบนี้บินลงที่ฮานิดะแอร์พอร์ตนะคะเพราะว่ามันใกล้เมืองมากกว่าหลังจากนั้นก็คือนั่งแท็กซี่มาตอนนี้อยู่ในแท็กซี่นะคะคือจริงๆแล้วที่แอร์พอร์ตก็จะมีแบบรถไฟฟ้าแท็กซี่อะไรเงี้ยก็คือสะดวกมากเลยแต่ว่าบินมาของเยอะมากก็เลยตัดสินใจเลือกแท็กซี่นะคะไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่ตอนนี้ 1,000 เยนแล้วเพิ่งออกมาแบบยังไม่ไปไหนเลยก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะคะว่าค่าแท็กซี่ที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าลืมไปหมดแล้วทุกคนรอบล่าสุดที่บิมมาคือประมาณ4ปีที่แล้วนะคะ2019ตอนนั้นก็คือยัง19อยู่เลยอ่ะคิดถึงมากเลยบล็อกนี้คือสนุกแน่นอนทริปนี้จะแบบตะลุยกินโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะคะคืนนี้มาพักที่มูจิโฮเทลกินซ่านะคะมาลองดูโรงแรมนี้น่ารักมากคือมันเป็นของมูจิเลยนะคะแล้วก็แบบมีเป็นบุฟเฟ่ต์เบรคฟาสต์แบบนี้ด้วยอ่ะทุกคนใส่ให้ดูแต่เราไม่ได้จะมากินนะวันนี้เราสั่นแล้วบิมเจอไอติมที่บิมอยากกินแล้วมันเป็นไอติมแบบองุ่นกลมๆอ่ะซื้อเลยอมแบบไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะคือบิมเคยกินแล้วแต่บิมลืมไปหมดว่ามันอร่อยแค่ไหนให้ใจเป็นกลมๆแบบนี้แบบเขาจะมันใช้มือกินเลยอ่ะเป็นไอติมแดดแรงมากอ่ะจริงๆมันแบบว่าอากาศหนาวนะประมาณ 8-9 องศาอะไรเงี้ยแต่คือแบบแดดมันแรงจนร้อนเลยอ่ะจะมากินวากิวอูนิไม้ละ 1,300 อุ้ยมันนี่เหรอก้อนมอร์นิ่งค่ะวันนี้นะคะเราย้ายโรงแรมอีกแล้วทุกคนก็คือแบบว่าต้องตูเลมมากเลยบิมก็ต้องเก็บกระเป๋าแล้วก็แบกกระเป๋านะคะแล้วก็นี่รอแท็กซี่อยู่วันนี้ใส่รองเท้าบูทเดี๋ยววันนี้จะไปดิสนีย์แลนด์แต่ว่าคือยังแต่งหน้าไม่เสร็จยังไม่ได้ทาลิปเลยแล้วก็เครื่องหัวคือยังไม่เสร็จโอเครถมาแล้วเดี๋ยวขึ้นรถก่อนมีแท็กซี่ของเรานะคะมาแล้วตอนนี้อยู่ในแท็กซี่แล้วนะคะคือเดี๋ยวบิมาจะไปเช็คอินที่โรงแรมใหม่ก็คือคืนนี้บิมนอนที่ดิสนีย์โฮเทลรีสอร์ทนะคะเป็นโรงแรมในดิสนีย์เลยจริงคืออยากมาหลายครั้งมากๆแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มาเลยครั้งนี้ก็ได้มาแล้วนะคะบิมจองห้องเป็นBeauty and the Beast ไปสำหรับคนที่อยากมาเนี่ยแนะนำว่าให้จองก่อนล่วงหน้านานๆเลยนะคะเพราะว่าของบิมจองก่อนประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยห้องมันก็เริ่มจะเต็มหมดแล้วก็คือเหมือนแบบว่าเลือกตัวเลือกไม่ได้เยอะนะคะเหลือแบบอาจจะเป็นห้อง Beauty and the Beast แล้วก็เป็นห้องอะไรอ่ะอีกอันนึง Cinderella เหรอไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะแต่ว่าบิมก็เลือกมาจะเป็น Beauty and the Beast นะคะโรงแรมที่เนี่ยคืนละประมาณเท่าไหร่จำได้ปะหมื่นกว่าไม่ถึง 20,000 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวถึงเราจะถ่ายรูปห้องให้ดูนะคะบอกเลยว่ามันต้องน่ารักมากๆแน่เลยแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินเสร็จเนี่ยก็จะไปเที่ยวที่ดิสนีย์ซีกันถึงโรงแรมแล้วฝนตก
ือนโรงแรมในหนังเลยอ่ะสวยมากเลยที่นี่นะคะก็คือเหมือนแบบว่าต้องใส่แมสอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเรามาในสถานที่อินดอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาฟิตบีมน่ารักไหมอันนี้คือละ 40,000 เยนนะคะตอนนี้เรากำลังจะลงไปซื้อเสื้อกันฝนกับร่มข้างล่างนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากแล้วเดี๋ยวจะค่อยเข้าไปที่ดิสนีย์ซีกันเราจะต้องขึ้นรถไฟของดิสนีย์นะคะเพื่อที่จะไปดิสนีย์ซีกำลังจะเดินเข้าพาร์คแล้วทุกคนขนมเยอะมากดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นคือแบบเป็นอะไรที่น่ารักที่สุดแล้วอ่ะน่ารักไปหมดเลยอ่ะดูตัวนี้สิทุกคนมาแล้วอันนี้คือหูที่บิมเลือกมันเข้ากับชุดบิมเลยอ่ะแล้วก็เป็นหัวใจด้วยสำหรับวาเลนไทน์กินชูโรสอีกแล้วทุกคนได้มาแล้วค่ะวันนี้จะเป็นรสซินนามอนปกติเลยนี่นะคะมาแวะกินไก่ทาริยากิฝนตกหนักมากมาต่อคิวเล่นอือบัสไลเอียเอ้ยมันเรียกว่าอะไรนะ Toy Story Mania Toy Story Mania นะคะคือเหมือนแบบน่าจะเป็นยิงอันแบบออริจินอลอะไรเงี้ยแต่ว่าบีมซื้อ Fast Pass นะคะก็คือเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะได้เข้าแล้วเพราะถ้าเกิดไม่ซื้อคือต่อประมาณแบบ50นาทีเลยแซนด์วิชที่เป็นรูปตัวการ์ตูนแล้วก็จะมีเป็นเอเลียนโมจิแบบนี้เดี๋ยวบิมจะไปกินเอเลียนโมจิเอเลียนโมจินะคะเป็นโมจิที่ฮิตมากสำหรับที่ดิสนีย์ซีนี่เป็นรสสตรอเบอรี่คือมันจะมี3ชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นอาจจะเป็นคนละรสเลยเราออกมาจากดิสนีย์แล้วนะคะกำลังจะกลับโรงแรมให้ดูโรงแรมข้างหน้าสวยมากอ่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงเขาเริ่มเปิดไฟข้างหน้าแล้วมีน้องๆมานั่งดูการ์ตูนน่ารักมากอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นวิวตรงล็อบบี้นะคะอลังการมากๆแบบมากๆอ่ะว้าวว้าวว้าววางของก่อนคือแบบเขามีชุดนอนให้ด้วยจะให้ดูเตียงใกล้ๆนี่ตรงนี้เขาจะทำแบบวอลเปเปอร์เหมือนเป็นชั้นหนังสือน่ารักจังเลยในห้องน้ำเขาก็จะมีแบบพวกแปรงสีฟันแก้วน้ำน่ารักอ่ะI'm sorry.
ังจากที่เราย้ายโรงแรมมานะคะก็พี่บิ๊มอยู่ที่โรงแรมแกรนด์บักนะคะก็คือจะอยู่ในย่านกินซ่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้จะออกไปเดินเล่นแถวๆนี้แหละก็จะไปเดินช้อปปิ้งดูเมืองเขาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยบิ๊มอยากมาแนะนำกระเป๋าเดินทางนะคะที่บิ๊มเอามาในทริปนี้นะเพราะหลังจากที่บิมลงสตอรี่ไปนะคะบิมก็เหมือนแบบมันติดกระเป๋าเดินทางอย่างเงี้ยก็คือคน DM แบบมาเยอะมากๆเลยว่ากระเป๋าเดินทางของอะไรนะคะเพราะว่าจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปแรกที่บิมเอาน้องเขามาบิมหิวมากเดี๋ยวบิมไปลากมาให้ดูก่อนท่าดานเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะตอนนี้อาจจะแบบว่ายังดูไม่ชัดแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าเดินทางของ Samsonite นะคะซึ่งอันนี้จะชื่อว่ารุ่น Minters นะคะของบิมที่บิมใช้เนี่ยจะเป็นรุ่น30นิ้วแล้วบิมก็เอามาแบบ carry on เดี๋ยวบิมจะให้ดูนะคะเป็นตัว carry on เป็นรุ่นเดียวกันเลยนะจะเป็นตัว20นิ้วนะคะซึ่งมันน่ารักมากๆเพราะมันเป็นเซตแล้วมันก็เหมือนกันนะคะเวลาบิมใช้อะไรเงี้ยบิมรู้สึกว่าเออมันสวยดีแล้วคืออ๋อแล้วก็อันนี้นะคะสีรุ่นที่บิมใช้เนี่ยจะเป็นสี ivoryนะคะก็คือจะออกสีแบบขาวๆครีมๆอะไรอย่างเงี้ยคือบิมชอบที่ดีไซน์เขานะคะมันดูมินิมอลมากๆแล้วก็แบบเหมือนตรงสายคาดอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะคือบิมย้ายโรงแรมแบบเยอะมากๆเลยประมาณแบบ4โรงแรมอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันจะต้องเข็นขึ้นเข็นลงขึ้นรถไฟแล้วบิมก็มีย้ายเมืองไปโอซาก้านู่นนี่นั่นต้องขึ้นรถไฟชินคันเซ็นด้วยใช่ป่ะจะบอกว่าไม่มีปัญหาในการลากเลยคือล้อแบบลื่นมากๆอ่ะแบบคือบิมถือแบบอ่ะ2ใบอย่างเงี้ยก็คือถือไปได้เลยนะคะระหว่างทางมันก็จะมีแบบทางขรุขระอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเออไม่ได้เป็นอุปสรรคในการลากเลยจะบอกว่าใครที่แบบว่ามีทริปแล้วกำลังหากระเป๋าเดินทางดีๆที่แบบล้อเข็นดีๆนะคะแล้วก็เซฟตี้มากๆเลยจะมีระบบล็อกฝัง TSA 008ด้วยนะคะก็คือเซฟตี้เนี่ยค่อนข้างปลอดภัยมากๆเลยแล้วก็ระบบล้อคืออย่างที่ทุกคนรู้คือซัมโซไนเขาก็ดังเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะคือบิมเอามาใช้จริงอ่ะบิมก็รู้สึกว่าเออจริงๆมันคุ้มค่ามากๆเลยกับการลงทุนนะคะเพราะว่าพอเรามีกระเป๋าดีๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเดินทางสะดวกมากขึ้นนะคะนี่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นรุ่น30นิ้วที่บิมใช้บิมก็แบบใส่ทุกอย่างไปในนี้ส่วนอันเนี้ยจะเป็น20นิ้วนะคะก็คือจะเป็นไซส์ carry on ที่บิมอ่ะเอาไว้ขึ้นเครื่องแล้วก็ใส่ของแบบจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเอออยากหยิบง่ายๆก็คือจะใส่ในนี้หมดเลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือนี่ทุกคนคือมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็คือล้อเนี่ยแบบหมุนได้แบบสบายมากๆเลยนะคะเวลาบิมลากบิมก็จะแบบลากอย่างนี้ไปเลยคือแข็งแรงมากๆแล้วก็ลายแบบมินิมอลมากๆน่ารักจริงๆอ่ะตัวล้อเขาจะมีระบบกันสะเทือน Aero Track และยังสามารถลดแรงเสียดทานอีกด้วยล้อเขาสามารถหมุนได้360องศาเลยนะลากง่ายสุดๆเลยค่ะกระเป๋า Samsonite เขารับประกันถึง10ปีเลยนะคะทุกคนสามารถใช้ได้กันยาวๆเลยกระเป๋าด้านในก็กว้างมากทั้ง2ด้านเลยสามารถจุของได้เยอะสุดๆแถมตัวผ้าในกระเป๋าทำจากผ้ารีไซเคิลซึ่งใช้ขวด PET Recycle 100% อีกด้วยบ้าขนมคือบีมอะซื้อโตเกียวบานาน่ามาทุกรูปแบบอันนี้มีเป็นคิตแคทโตเกียวบานาน่าอันนี้จะเป็นโตเกียวบานาน่าแบบกรอบส่วนอันเนี้ยคืออันใหม่ทุกคนอร่อยมากเป็นครามบูเล่ข้างนอกอะจะเป็นเหมือนคุกกี้แข็งๆแล้วข้างในจะเป็นแบบไส้ครามบูเล่แล้วก็เป็นน้ำตาลแบบเบิร์นนะคะอร่อยมากแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบทุกคนต้องดูอันนี้เป็นสตรอเบอรี่อันนี้อร่อยมากใครมาญี่ปุ่นต้องกินนะคือมันจะเป็นคล้ายๆโตเกียวบานาน่าแต่ว่าข้างในจะเป็นซอสเอ้ยจะเป็นแบบสตรอเบอรี่ซอสนะคะอร่อยมากๆๆเอาท็อปิกของเราในวันนี้ก็คือจะเป็นลุคเท ลุคของวันนี้ท่าดานเป็นแบบสาวเท่เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปเล่นออกมาแล้วหนาวมากนี่คือแบบว่าต้องพกถุงร้อนไว้อยู่ในเสื้อเพราะวิ่งขี้หนาวตอนนี้อยู่ตรงก็แถวแถวกินซ่าแล้วออกมาเดินเล่นแถวโรงแรมเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวมีไปกินข้าว
ุ่นตอนนี้คือมีเมนูพิเศษนะคะก็คือจะเป็นมิซากุระซอยลาเต้แล้วก็มีเป็นแบบว่าปั่นด้วยเดี๋ยวยิมจะลองกิน Can I change it to oat milk? ร้อนอร่อยอ่ะมาช้อปปิ้งแบบกระเป๋าวินเทจในห้างแล้วแบบนี่ก็น่ารักเป็นแบบวินเทจทั้งหมดมาแล้วน่ากินมากคำแรกอันนี้จะเป็นลิ้นอันนี้น่ากินมากอ่ะคอร์สนี้ก็คือจะเป็นIt's okay. Next yeah. slice is okay. Yeah. Thank you. Good morning.หน้าสดเลยไม่หรอกคือมันเช้ามากตอนนี้นะคะกำลังจะเดินไปที่ Fish Market นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมเราประมาณ8นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเดินมากินนะคะเพราะว่าวันแรกที่ไปอ่ะเรายังไม่ได้กินแบบพวกร้านอุนิอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะวันนี้ก็เลยจะกลับไปกินนะคะก็เหมือนแบบว่าคนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องต่อคิวบิมก็เลยจะต้องรีบไปนะคะก็คือจะต้องตื่นเช้าตอนนี้ประมาณ 9:00 นแล้วจริงๆก็คือตื่นตั้งแต่แบบประมาณ 8:00 นอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเช้ามากเกินไปแต่งหน้าไม่ทันเดี๋ยวแบบว่าไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วค่อยออกไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าโอเคตอนนี้กำลังเดินอยู่นะคะเดี๋ยวถึงแล้วเราจะได้ไปกินอุนิกันนี่ตลาดวาอยู่ข้างหน้านะคะคือแค่นี้ก็คือแบบเห็นคนต่อแถวแบบคิวเยอะมากถึงหน้าร้านแล้วอันนี้ก็คือคิวนะคะจะบอกว่าคลิปนี้คือต่อคิวเก่งมากต่อทุกอย่างเลยอะนี่ไปต่อคิวร้านไข่หวานที่แบบดังมากๆมานะคะทุกคนรอนานมากอร่อยเป็นไข่หวานที่หวานมันก็นุ่มอร่อยหอมไข่อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้กินเดี๋ยวบิมจะสั่งอันนี้นี่ก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วนะคะคือเหมือนร้านนะจะมีสองฝั่งคือฝั่งที่บิมได้นั่งมันจะเป็นแบบโต๊ะปกติที่บิมถ่ายให้ดูแต่อีกฝั่งนึงมันจะเป็นฝั่งบาร์ที่เห็นเชฟทำเลยแต่ว่าก็น่าจะแล้วแต่แบบแล้วแต่คิวว่าฝั่งไหนเรดี้ก่อนแล้วเราก็ได้มานั่งฝั่งโต๊ะธรรมดาแต่ว่าไม่เป็นไรรอประมาณครึ่งชั่วโมงคือบิมมาตอน9โมงครึ่งตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งนะคะไม่ใช่ตอนนี้เป็นเวลา10โมงก็คือรอมาครึ่งชั่วโมงพอดีใครจะมาแนะนำให้มาวันธรรมดาขนาดวันนี้เป็นวันศุกร์10โมงก็คือคนเยอะคิวออกไปข้างหน้าเลยอะถ้ามาประมาณ 7-8 โมงคือหลังมันเปิด 7 โมงถ้าเกิดใครตื่นไหวก็มา 7 โมงนะไข่เซนดงไข่เซนอือฮึซีฟู้ดเป็นยังไงวิ Is that all?
Thank you. อันนี้นะคะก็คือจะเป็นอูนิ5สายพันธุ์1 2 3 4 5นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอูนิ5สายพันธุ์เหมือนกันนั่นแหละก็คือเหมือนกันแต่ว่าอยากสั่งมาลองแบบที่อยู่บนข้าวแล้วก็เป็นซาชิมินะคะส่วนอันนี้จะเป็นไคเซนด้งนะคะก็คือจะมีกุ้งหอยแล้วก็จะมีปลาอะไรแบบนี้อยู่ข้างในเป็นมื้อที่รอคอยมาทั้งทริปนี่เดี๋ยวจะมาชิมอูนิชนิดแรกนะคะอันที่อยู่ในช้อนมันไม่คาวเลยอันที่สองอันนี้อร่อยมากอันนี้หวานเขาเริ่มมีสาหร่ายมาให้ด้วยแบบที่เป็นด้งอะอร่อยกว่าแบบฮาชิมิน้ำมันเพียวไปอ่ะเนาะฟินอะปีนี้ไม่อยากกินมันนีกแล้วอะโอเคหลังจากที่เมื่อเช้าเราไปฟิชมาร์เก็ตมานะคะก็คือตอนนี้เรากำลังจะไปร้านกาแฟคือพอไปฟิชมาร์เก็ตเสร็จอะบีมก็กลับไปนอนคือมันง่วงอะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือแต่งตัวออกมากำลังจะไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็ไปหากาแฟกินนะคะนี่มาบอนเจนคอฟฟี่นะคะมีให้เลือกระดับด้วยจะเอาแบบ dark rose medium rose หรือว่า light rose อันนี้ก็คือหน้าร้านนะคะคนค่อนข้างเยอะเลยเมื่อกี้แบบว่าต้องต่อคิวด้วยบิ๊มสั่งโอ๊ตมิลลาเต้ as always กาแฟที่นี่อร่อยมากแต่คนไทยทั้งร้านเลยอ่ะคือมันน่าจะดังในหมู่คนไทยเพราะวิมก็ไม่รู้อ่ะอร่อยจริงเมื่อกี้ก็ไปเปลี่ยนชุดที่โรงแรมมาเพราะว่าหนาวมากทุกคนนี่คือชุดบีมตอนนี้เท่อะใส่เกงยีนนะคะแล้วก็ใส่เป็นแบบเสื้อโค้ทแต่ตอนนี้ก็คือกำลังจะไปแถวชิบูย่าซึ่งบีมมาพักอยู่ทางกินซาใช่ปะต้องนั่งรถไฟไปรถไฟที่นี่คืองงมากๆแบบมันมีสายแบบเยอะมากๆอะหวังว่าจะไม่หลงจากกินซาไปชิบูย่านะคะก็คือต้องนั่งกินซาไลน์แบบนั่งแต่ตรงนี้ไปถึงสุดเลยชิบูย่าก้าวสถานีมาถึงแล้วชิบูย่าชิบูย่าชิบูย่าดูสุครีมที่ชิบูย่าแล้วคือมันปิดมันเปิดอีกทีแบบพรุ่งนี้เป็นคอลเลคชันใหม่คือเสียใจอ่ะน้องน่ารักมาก
ซลที่นี่คือช็อปใหญ่มากแล้วแบบของเยอะมากๆเลยอ่ะร้านโอมาเกสินะคะจะพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวจะอัดให้ดูปลาอันนี้ไม่เคยกินเลยอันนี้เป็นปลาที่อยู่หลังสาหร่ายทะเลเขาบอกว่าจะเป็นปลาที่แอบอยู่ใต้สาหร่ายทะเลเดี๋ยวจะมาชิมกันคอมเบอร์挟んで脱水することによってより旨味が詰まりますเช้าวันใหม่นะคะทุกคนพรุ่งนี้กลับแล้วอ่ะวันนี้เป็นวันที่18บิมกับพรุ่งนี้ประมาณ5โมงเพิ่งออก5โมงแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวโอมากาเสะเมื่อวานที่กินก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อใครอยากรู้นะคะเผื่อใครแบบอยากมากินโอมากาเสะที่ญี่ปุ่นเหมือนแบบว่าบิมอ่ะคือบิมก็ไม่รู้นะเพราะว่าบิมเคยกินโอมากาเสะที่บิมไปกินเมื่อวานนะที่ญี่ปุ่นอ่ะครั้งแรกแต่ว่าเหมือนแบบโอมากาเสะที่เนี่ยมันจะเป็นฟิลเหมือนเขาจะไม่ค่อยปรุงรสเยอะก็คือจะรสชาติแบบโอจีแบบเป็นรสชาติปลาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแต่คือปลาสดมากแบบปลาสดจริงๆคือไม่มีกลิ่นเลยแบบได้รสชาติปลาที่แท้ทรูอ่ะเออก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแบบรสชาติปลาแบบเหมือนไม่ชอบอะไรที่มันปรุงแต่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบส่วนตัวก็คือบิมชอบนะเพราะว่าบิมเป็นคนชอบกินอะไรจืดๆอยู่แล้วแต่ถามว่ามันต่างกันเยอะไหมเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างเพราะบิมรู้สึกว่าโอมากาเสะที่ไทยแบบตอนนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะทำดีอยู่แล้วแล้วมันก็มีแบบร้านเปิดใหม่แบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนราคานะคะก็คือคนละ 4,500 ก็ราคาเหมือนที่ไทยอะแหละคล้ายๆกันก็น่าจะมีหลายคอร์สนะแต่ว่าบิมก็เลือกไม่เป็นเหมือนกันนี่คือกำลังจะม้วนผมแบบคนญี่ปุ่นอะเดี๋ยวม้วนเสร็จแล้วจะเอาให้ดูก็ถือว่าอร่อยนะแต่มันอิ่มมากเลยอะทุกคนเมื่อวานบิมกินเสร็จประมาณแบบ3ทุ่มคือแบบมันอิ่มมากมากมาแล้วนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะไปทีมแลบมันเป็นเหมือนอาร์ตเอ็กซิบิชันใช่ไหมแบบนิทรรศการอะไรเงี้ยที่เขาจะทำแบบหลายๆห้องแล้วก็จะมีไฟมีน้ำมีนู่นมีนี่ให้เล่นนะคะเดี๋ยวบิมจะถ่ายให้ดูคือตื่นเต้นมากเพราะว่าบิมมาอยากไปมาก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 เลยแพลนวันนี้ก็คือเดี๋ยวมีไปทีมแลบแล้วก็ไปกินข้าวตอนเที่ยงนะคะแล้วก็อาจจะเดินเล่นช้อปปิ้งแบบซื้อของฝากอะไรอย่างเงี้ยแบบเก็บตกที่จะต้องซื้อนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้กลับเลยคนเยอะมากให้ถอดถุงเท้ารองเท้าแล้วก็เก็บของไว้ในล็อกเกอร์แบบนี้เลยเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีแบบเปียกๆด้วยจริงด้วยอ่ะ
จะแดงกว่านะอร่อยปะผมกินมาสิบรอบแล้วก็อร่อยก็อร่อยใช่ปะกูก็รอครั้งแรกนะอร่อยด้วยอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเป็นข้อสอบเองที่ไทยเนี่ยยำอร่อยอ่ะบอกอย่าไปให้บีมมันไม่กินละดีแล้วกินข้าวเสร็จนะคะก็มาซื้อของเก็บตกหรือว่าพวกของฝากอะไรอย่างนี้ให้คนอื่นที่ดองกี้